กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับอายุน้อยร้อยล้านทั่วพม่าครั้งที่2ที่จะพาคุณเที่ยวและดูเทรนด์ในประเทศพม่าพร้อมหาโอกาสทางธุรกิจดูเทรนด์ธุรกิจค้าปลีกสัมมนากับเจ้าของธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารไทยพบกับผู้กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของพม่าและไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าร่วมเดินทางไปกับก้องอัครรัตน์มัทวรฤทธิ์และนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านวันที่20ถึง22มีนาคมสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่0926049112-6และ www.qgo.com/myanmartour รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้ารักอะไรจริงมีไอเดียอะไรจริงก็ทำไอเดียนั้นนะให้เป็นไอเดียของเราแล้วก็รู้มันให้เยอะที่สุดตอนเรามาก็มาตัวเปล่าๆมันจะหมดจะเจ๊งก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ก็ถ้าอยากประสบสำเร็จต้องเอาตัวลงไปคุกเคล้าอย่างบ้าคลั่งสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา All New Mitsubishi Tritonผลิตภัณฑ์อโทไอเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้และเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆรายการที่ติดตามเรามาโดยตลอดอายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษในวันนี้จะขอพาทุกๆท่านไปไขกุญแจสู่ความสำเร็จในงาน Live Learn Succeed ความสำเร็จสร้างได้เลยไม่ต้องรอพบกับ2นักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านที่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่มาแล้วทั่วประเทศอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ธุรกิจน้ำมันนำข้าว Agri Food และรวิศหานอุตสาหะธุรกิจสีจันทร์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การสร้างธุรกิจให้กับแฟนๆรายการของเราที่เดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศซึ่งเราหวังว่าการพบกันในครั้งนี้ทุกๆท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและกลับไปทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วตามพิธีกรของเราไปพบกับพวกเขาเลยครับตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณทิมคุณแท็บคุณก้องแล้วก็อาจารย์เต้ยนะครับผมพูดถึงธุรกิจของตัวเองดีกว่าว่าตอนนี้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยประกอบกิจการอะไรนะครับเรื่องคุณทิมก่อนนะครับครับผมพิธาลิมเจริญรัตน์ครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันลำข้าวครับลำข้าวเนี่ยก็คือว่าบายโปรดักต์จากการสีข้าวพอมันออกมาเป็นลำเนี่ยข้างในมันมีน้ำมันอยู่ผมก็มีหน้าที่ที่จะสกัดไอ้น้ำมันออกมาตรงนั้นแล้วก็เอามาสกัดก่อนแล้วก็กลั่นเสร็จแล้วก็จะส่งออกหลายคนคงอยากทราบนะครับว่ารายได้ต่อปีเท่าไหร่ครับปีที่แล้ว1,200ครับผมอึ้งเลยครับคุณท็อปครับเรามี2พาร์ทนะฮะสีจันที่เป็นเครื่องสำอางที่ทุกท่านรู้จักกันผ่านโฆษณาทีวีคงผ่านตากันมาบ้างนะครับกับสีจันส่วนที่เป็น raw material นะฮะเรา import พวก raw material เข้ามาครับแล้วก็ขายให้กับพวกโรงพยาบาลโรงงานยานะครับรายได้ปีที่แล้วครับก็ประมาณ300ล้านครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบว่าทั้ง2ท่านอายุเท่าไหร่ปีนี้34ครับ34เท่านั้นนะครับดูแลธุรกิจ 1,200 ล้านนะครับคุณแท็บครับปีนี้36ครับคุณก้องครับหลังตาคุณแล้วครับบริษัทของเราชื่อบริษัท Mushroom Television นะครับเราเป็นบริษัทผลิตรายการทีวีปัจจุบัน Mushroom เราก็ผลิตรายการประมาณ14รายการต่อสัปดาห์ครับผมนอกจากนั้นเราก็ทำโฆษณาก็คือคราวหน้าโฆษณาใช้ Mushroom ได้นะครับเราก็ผลิตโฆษณาประมาณปีนึงประมาณ100กว่าตัวก็ตอนนี้มูลค่าธุรกิจของเราอยู่ที่300ล้านครับปีนี้ก็58 37ครับปีนี้2558ไงครับผมต้องลบก่อนนะฮะอาจารย์เต้ยครับอายุน้อยร้อยล้านนี่ไม่ถูกทั้ง2ฝากนะครับคืออายุก็ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะครับแต่หน้ายังเด็กอยู่นะฮะพอดีอุดหนุนผลิตภัณฑ์สีจันทร์นะครับผมครับก็ถ้าวัดความสำเร็จในมุมของสแตมฟอร์ดนะก็นำพาความสำเร็จของให้กับนักศึกษาเราปีละ 3,000 คนเป็นเบื้องหลังของผู้ที่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะครับคนถัดๆไปคงแนะนำตัวอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนในแง่การตลาดเป็นแค่หนึ่งในจุดเล็กๆขององค์ความรู้อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ Signature MBK Program ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์เต้ยครับต้องถามก่อนเลยแล้วกันหลายคนก็คงอยากจะทราบว่ากว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยล้านเนี่ยเรียนจบอะไรกันมาจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ครับผม BBA ก็คือบริหารธุรกิจโดยตรง
จริงๆอยากเรียนวิศวะพ่อไม่ให้เรียนแล้วก็มาเรียนปริญญาโทที่MIT มหาวิทยาลัย MIT ที่อเมริกาเป็น MBA เหมือนกันแล้วก็อีกมหาลัยนึงเป็น Harvard ทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเรียนเกี่ยวกับธุรกิจทั้งคู่ครับผมเรียนในห้องไม่เท่าไหร่แต่เรียนนอกห้องสำคัญแต่ขอให้มีความรับผิดชอบแล้วกันของผมก็สลับกับคุณทิมนะผมอยากเรียนบริหารพ่อบังคับให้เรียนวิศวะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะเรียนจบเสร็จปุ๊บก็สมัครเรียนปริญญาโททันทีที่ได้ปริญญาโท MBA เนี่ยก็ไปเลยผมก็ไปเรียนที่ Vanderbilt ที่ Nashville เป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่เทนเนสซีนะแล้วก็คนพบว่าหลักสูตรที่สอนในปริญญาโทที่เมืองนอกเนี่ยมันสอนให้เราเรียนนิดหนึ่งแต่สอนให้เราออกมาคิดข้างนอกเยอะทาง Higher Education นิตยสารการศึกษาชื่อดังของประเทศอังกฤษได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2014 ถึง 2015เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีมหาวิทยาลัยใดที่อยู่ใน3อันดับแรกเริ่มกันที่อันดับที่3 University of Oxford ที่มีศิษย์เก่าคนดังอย่างรูเพิร์ตเมอร์ด็อกผู้ก่อตั้งสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง News Corporation อันดับ2 Harvard University มีศิษย์เก่าเป็นคนดังอย่างไมเคิลบลูมเบิร์กผู้ก่อตั้งอาณาจักรบลูมเบิร์กและอันดับที่1 California Institute of Technology มีศิษย์เก่าเป็นคนดังอย่างกอเดอร์มัวร์ผู้ก่อตั้งบริษัท Intel เห็นไหมคะว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนดังระดับโลกหากเรามีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำดูบ้างรับรองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยล้านแน่นอนค่ะโอ้ว้าวจบม.ปลายด้วยเกียรติ 2.10 ครับผมจบมหาลัยด้วย 2.05 ครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้มันต้องใช้ความพยายามคิดว่ามากกว่าคนอื่นเยอะมากๆครับซึ่งผมก็รู้ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องทำเยอะกว่าเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าผมอยากทำรายการทีวีผมก็ต้องทำสิ่งที่ผมรักให้มันเป็นธุรกิจให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องทำแล้วผมก็ใช้คำว่า benchmarking แล้วกันคือผมก็อยากจะเก่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะเอาตัวเองไปอยู่กับคนคนนั้นตอนแรกผมอยากจะทำงานโฆษณาผมก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาทำบริษัทโฆษณาก็คือเรียนกับคนที่เก่งกว่าใช้วิธีนี้คบคนที่เก่งกว่าเราเราจะเป็นคนยังไงก็อยู่ในหนังสือที่เราอ่านอยู่กับคนที่เราคบนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะเก่งเราต้องอยู่กับคนเก่งแล้ววันๆนึงผมก็ต้องพยายามเก่งของเขาให้ได้นี่คือต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสูตรสำเร็จในการสร้างธุรกิจคือการสร้างสิ่งที่ใจรักอย่างมุ่งมั่นและมีไอเดียสร้างสรรค์อยู่เสมอภัทรพรสกุลขู่ได้ฟังเรื่องราวธุรกิจของอายุน้อยล้านแต่ละท่านกันไปแล้วพวกเขาใช้ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดทางเลือกให้นักเรียนมีอิสรภาพในการเลือกสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ได้แล้วเขาก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเลือกเองกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากอายุน้อยล้านภูพม่าครั้งที่สองที่จะพาคุณไปค้นหาโอกาสทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทยและพม่าณเมืองย่างกุ้งร่วมเดินทางไปกับน็อตวรลิตและก้องอัครรัตน์ในวันที่20-22มีนาคม2558และอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการรุ่นที่10เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายน2558ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้ทาง www.facebook.com/ayunoyloyan สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมกโกคลินิกการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับเรียนสิ่งที่เราชอบกับเรียนสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวเราเองกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจอายุน้อยล้านอย่างทุกวันนี้พวกเขาได้นำความรู้ในสิ่งที่เรียนมาใช้ต่อยอดในธุรกิจได้อย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับมาถึงคุณทิมกับคุณแท็บบ้างดีกว่าเนาะสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันช่วยอะไรไหมครับมหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยที่มีออปชันในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยอะๆตอนนั้นผมไปเจอวอร์เรนบัฟเฟตต์เจอแจ็คเวลช์เจอมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจอกอร์ดอนบราวน์อดีตนายกอังกฤษเจอพอคากาเม่เจอลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพวกนี้ก็จะจัดมามหาวิทยาลัยก็จัดมาให้เราเองแล้วก็ให้เราได้ถามได้ตอบได้ผมถามวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าคุณเรียนรู้อะไรจาก
MBA มาเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาได้คือการที่เขาได้ย้ายจากโอมาฮาเนบราสกาบ้านเกิดของเขามาเปิดฮูเปอร์ตาอยู่ที่นิวยอร์กและสิ่งเดียวที่เขาจำได้เกี่ยวกับการเรียนหนังสือครั้งนั้นไม่ใช่พวกไอ้บัญชี Excel Spreadsheet อะไรนั่นไม่ใช่คือการที่ได้ไปเรียนกับเดลคานากี้เดลคานากี้คือคนที่รู้เรื่องวิชามนุษย์ดีที่สุดครับเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาจำได้กับเพื่อนฝูงกับเน็ตเวิร์กกับอะลัมไนที่ได้มาจากโคลัมเบียกับอาจารย์ที่เขารักอีกหนึ่งคนนอกนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะอิสรภาพกับความรับผิดชอบที่มันต้องมีควบคู่กันไปเนี่ยหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดทางเลือกให้นักเรียนมีอิสรภาพในการเลือกสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ได้แล้วเขาก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเลือกเองเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆตอนที่ผมเรียน MBA เนี่ยเนื่องจากเก็บกดเพราะว่าตนบังคับให้เรียนวิศวะมาครับตอนไปเรียน MBA เนี่ยก็เลยเลือกแต่วิชา Finance หมดเลยนะกับ Accounting หมดเลยนะครับไม่ได้เรียน Marketing เลยปรากฏว่าพอมาทำงานของสีจันเนี่ยมันมีแต่งาน Marketing หมดเลยครับ ก็เลยต้องมาศึกษาหาความรู้ใหม่หมดพูดง่ายว่าต้องมาอ่านหนังสือเริ่มต้นใหม่หมดผมพยายามไปสตรัคเจอร์วิธีการเรียนรู้แบบนี้ให้กับคนที่ทำงานโดยการทำโคชชิ่งเอาคนกลุ่มนี้มาคุยทุกสัปดาห์ให้เวลาสัก3ชั่วโมงในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเหมือนเราเป็นอาจารย์แล้วเราโคชให้โคชอะไรแนวคิดวิธีการทำงานคือบางคนเนี่ยนะครับรับพนักงานมาเนี่ยไม่บอกนะว่า expectation คืออะไรบอกว่านี่คืองานของคุณส่ง job description ไปแค่นี้คนมันก็ไม่กล้าดิมันก็งงว่าเฮ้ยจะให้ทำอะไรวะถูกไหมฮะครับคุณต้องบอกว่าเป้าหมายคืออะไรนี่คือวิธีการบริหารงานที่ผมทำเพื่อให้บริษัทมัน drive ไปได้ครับผมผมเริ่มธุรกิจตอนอายุ25ตอนนี้ก็ประมาณ13ปีประมาณ13ปีนะฮะตอนแรกคือแค่อยากทำรายการทีวีและตัวเองเป็นพิธีกรเราก็สามารถมีได้เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะธุรกิจของเราสู่ร้อยล้านเราก็ทำได้ปัจจัยผมว่าสำหรับผมต้องบอกว่าเราต้องหิวก็หายความรู้เราก็ต้องมีความตั้งมั่นว่าเราอยากจะไปไงฮะเพราะว่าบางคนอยากจะทำธุรกิจแต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่ครับธุรกิจเราจะเป็นอะไรเราอยากจะสำเร็จขนาดไหนเป้าสูงสุดของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกก็คือว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วก็หาวิธีทุกวิธีทางที่จะไปหามันให้ได้อันนี้คือหลักการของผมครับถามอาจารย์เต้ยบ้างดีกว่านะครับว่าการเรียนหลักสูตรทางธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจจริงได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับการออกแบบการเรียนการสอนครับผมถ้าเรายังยึดกับวิธีเดิมก็คงจะคาดหวังผลที่แตกต่างจากเดิมไม่ได้ปีนี้การจัดการการเรียนการสอนที่เราทดลองนะครับทำไงเราถึงจะใช้เทคโนโลยีไปกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แล้วเวลาเราเจอกันเรายิ่งอยากจะเรียนรู้เลยอยากจะคุยไม่ใช่เข้ามาห้องเรียนเพื่อจะฟังครับแต่เข้ามาเพื่อจะแชร์ระหว่างจันทร์ถึงศุกร์บนออนไลน์เวลาของคุณครับวันเสาร์มาเจอกันทุกคนไม่ต้องมานั่งฟังอาจารย์พูดในเชิงตั้งแต่ต้นจนจบผมว่าอาจารย์ที่สแตนฟอร์ดทุกคนอินสปายที่จะมาสอนเพราะทุกคลาสมันจะไม่เหมือนเดิมทุกคลาสเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ไปด้วยกันเราก็ตื่นตาตื่นใจไปกับการเรียนเรียกว่าอาจารย์นี่ไม่ได้มาสอนอย่างเดียวนะมาเรียนรู้มาเรียนรู้ไปด้วยกันมันห้ามหยุดเรียนรู้ไงคนที่มีความคิดลอกเลียนแบบคนอื่นไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้จิมมี่เวลส์ด้วยการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่และนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นไอโนร้านได้สำเร็จพวกเขามีเคล็ดลับในการสร้างธุรกิจอย่างไรไปฟังกันต่อช่วงหน้าครับเรามีหน้าที่ในฐานะผู้นำทิศทางขององค์กรเราก็บอกทุกคนว่าเราก็พร้อมที่จะรับผิดและรับชอบในฐานะที่เราเป็นผู้ตัดสินใจอันนั้นสนับสนุนโดย All New Mitsubishi Triton ผลิตภัณฑ์ Ato I Verona Private Villa หัวหินสถาบันความงามเมกโกคลินิกสิ่งที่ประทับใจก็คือแนวคิดประสบการณ์ต่างๆค่ะที่มันไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจกันไปแล้ว
ก็ถึงเวลาให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและจะก้าวไปเป็นอายุน้อยร้อยล้านในอนาคตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับอายุน้อยร้อยล้านของเราแล้วล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าคงมีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะมีคำถามที่อยากจะถามอายุน้อยร้อยล้านของเรามีคำถามอะไรไหมครับชื่อเขาฟังนะคะมาจากมอขอนแก่นค่ะก็นั่งรถมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็มือให้กับความพยายามนะครับเก่งมากนะครับความตั้งใจนะครับแล้วก็สมัครมาจากรายการอายุน้อยร้อยล้านอ่ะปรบมืออีกครั้งนะฮะมาถูกทางแล้วก็จะไปพม่าด้วยนะจะไปพม่าตบมือครับโอ้โหดิหนูอยากถามว่าคือหนูนี่อายุแค่19ปีอย่างนี้ค่ะก็มีการทำธุรกิจมาเยอะแล้วแล้วก็ล้มไปเยอะมากแล้วก็อยากจะถามว่าการสร้างแบรนด์จะสร้างยังไงให้มันอยู่คงได้นานๆแล้วก็ดูน่าสนใจอย่างนี้ค่ะแบรนด์คือ memorable กับ meaningful ก็คืออะไรที่คุณจำได้แล้วคิดว่ามันมีความหมายกับคุณเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้คุณต้องซอยให้เป็นข้อเล็กๆว่าทำยังไงให้เสื้อผ้าของคุณคนจำได้และมีความหมายกับลูกค้ากลุ่มที่คุณต้องการจะทาร์เก็ตเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าโอเคอันนี้คุณไอ้อย่างนี้สไตล์แบบนี้นี่ไม่เหมือนใครคนอื่นเขาต้องจำได้แล้วว่าอันนี้คือของคุณนะแล้วมีความหมายกับเขายังไงเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจขึ้นเขาดูมีความเป็น professional มากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่แบรนด์เป็นท่านต่อไปเลยครับครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมต่อนะครับตอนนี้ผมก็ทำเกี่ยวกับแบรนด์ร่มอัมบ้าร่มเปลี่ยนสีครับคำถามที่ผมจะถามก็คือผมอายุ26ครับนะครับโดยการที่ผมมีทีมงานที่มีอายุมากกว่าเราจะมีวิธีการพูดยังไงให้เขาเชื่อมั่นในเราอายุก็สำคัญในเรื่องของการเคารพกันบางอย่างแต่การตัดสินใจก็อยู่ในโลที่ถูกต้องเขามีหน้าที่นำเสนอแต่เรามีหน้าที่ในฐานะผู้นำทิศทางขององค์กรเนี่ยเรามีหน้าที่ตัดสินใจในเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเราก็บอกทุกคนว่าเราก็พร้อมที่จะรับผิดและรับชอบในฐานะที่เราเป็นผู้ตัดสินใจอันนั้นไม่ต้องเกรงใจบอกไปเลยอายุไม่เกี่ยวอายุที่เกี่ยวคืออายุความรู้ที่เรามีคือต้องรู้มากกว่าเขาเท่านั้นเองแล้วก็มีวิธีการสื่อสารให้ถูกต้องครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับสุดท้ายก่อนจากกันผมอยากให้แขกผู้มีเกียรติได้ฟังอายุน้อยล้านของเราเนี่ยแนะแนวเทคนิคในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับในหนึ่งวันเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณมีงานที่คุณต้องทำจริงๆอ่ะไม่เกิน2อย่างที่มันสำคัญจริงๆครับบริษัทกับองค์กรของคุณแต่คนส่วนใหญ่อ่ะมักจะไม่ค่อยทำไอ้สองอย่างนี้หรอกทำอย่างอื่นเอาไว้ทำอย่างอื่นมาถึงก็เช็คเมลบ้างทำอะไรบ้างไปก่อนนะฮะแต่ไอ้สองอย่างที่สำคัญที่สุดเนี่ยดันไม่ทำไงจัดเวลาชีวิตใหม่นะฮะผมรุดออกจากกรอบการทำงานแบบนี้เนี่ยมีเวลามากขึ้นแล้วทำงานได้ดีขึ้นผลประกอบการของบริษัทผมเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชีวิตผมมีความสุขมากครับผมนี่ก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบแล้วก็มีอิสระด้วยใช่ตรงนี้ฮะแล้วผมก็มีเวลากินข้าวกับพ่อแม่ทุกวันเลี้ยงลูกเขียนหนังสือออกกำลังกายออกกำลังกายทุกวันอย่างเงี้ยชีวิตมันมีบาลานซ์แล้วมันจะหมายถึงความสำเร็จ 95% ขององค์กรคุณ2 อย่างนี้ต้องทำให้สำเร็จมันคืองานที่ยากที่สุดก็ถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยผลประกอบการดีขึ้นด้วยคุณก้องครับปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มองปัญหาเป็นความท้าทายและถ้าจะประสบความสำเร็จได้ในช่วงที่ยังมีแรงอยู่นี้นะครับผมจะว่าต้องเอาตัวลงไปคุกเคล้าอย่างบ้าคลั่งหาอินพุตเยอะๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายเยอะๆแล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่คุณทำครับแล้วก็มาเรียนรู้ที่จะสามารถบริหารคนได้ครับบริหารคนได้คุณต้องสามารถทำให้ธุรกิจและคนของคุณเนี่ยก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่คุณทำครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจริงๆครับผมว่าต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวมันอยู่กันคนละฝั่งครับแบบ success กับ failure ส่วนใหญ่แล้วคนจะคิดว่ามันตรงข้ามกันเนาะประสิทธิ์ส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ใช่มันคือเรื่องเดียวกันครับมันอยู่ฝั่งเดียวกัน เพราะไอการที่คุณล้มความล้มเหลวนี่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครับเพราะว่านั่นคือการเรียนรู้ว่าคือคุณเจ็บมาแล้วรู้มาแล้วคราวหน้าคุณจะไม่พลาดอีกถ้ารักอะไรจริงมีไอเดียอะไรจริงก็ทำไอเดียนั้นนะให้เป็นไอเดียของเราแล้วก็รู้มันให้เยอะที่สุดเป็นเวลากว่า4ปีที่รายการอายุน้อยร้อยล้านมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจร้อยล้านเป็นของตัวเองแล้วเราคงไม่มีวันมาถึงทุกวันนี้ได้หากขาดซึ่งพลังสนับสนุนของคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษในวันนี้จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน
ล้าที่จะก้าวเดินตามความฝันและนำความรู้ของตัวเองไปต่อยอดทำสิ่งที่รักให้กลายเป็นธุรกิจร้อยล้านได้สำเร็จบนโลกมีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป